สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันวันนี้ตอนเย็นๆกินส้มตำนะคะพี่น้องแล้วก็ปลาช่อนปลากระเดิดน้อยคุกแป้งนิดนึงแล้วก็ทอดกรอบอันนี้ก็จะเป็นเมนูส้มตำมาค่ะอาหารเพื่อสุขภาพเมื่อเนี่ยส้มตำกับปลาทอดแซ่บแซ่บพี่น้องมาค่ะผลไม้ก็จะมีแตงโมผักก็จะมีพวกชะลีผักชะลีแล้วก็มะเขือเปราะแล้วก็มีมะม่วงหิมพานต์ทอดมากินกับมาเด้อค่ะเด้อมาโคมพันลงมือแล้วก็หิวไรหิวไรมือเนี่ยนี่ค่ะโอ้ต้มตำฝีมือโคมพันตำให้พี่น้องเบิ้งเลยเด้อค่ะมือเนี่ยเมื่อนี่ตำอยู่ในขัวอร่อยค่ะอร่อยแซ่บแฮงมาเด้อค่ะพี่น้องกินข้าวกับโคมพันกับผู้สำเร็จตุลากันเด้อค่ะมีช่องกลางแซ่บค่ะแล้วไอ้มะละกอคูริสับนี่ถูกใจเลยค่ะมาเลยค่ะคุณพันก็กินข้าวกับแตงโมด้วยเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุค่ะอร่อยมากค่ะอากาศก็ร้อนๆกินแตงโมเย็นๆนะแซ่บพี่น้องอร่อยมากเลยค่ะส้มตำรสเด็ดมาคุณฤทธิ์มาครับสำเร็จตุลาการครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับรับประทานอาหารเย็นร่วมกันกับแซ่บต้มตำมะละกอมะละกอมาจากบ้านต้มมะละกอมาจากบ้านครับใส่ตู้เย็นไว้ก็ยังแซ่บอยู่กินข้าวกับแตงโมด้วยพร้อมปวดคุมพันเสียบลายค่ะกินกับ
เด้อค่ะพี่น้องยิ้มเข่าน้ำตาลวันนี้ก็จะมีปลากรอบนี่ค่ะพี่น้องปลาทอดกรอบกรอบกรอบแซ่บดีค่ะพี่น้องบ้านเฮาเอิ้นปลากระเดิดเนาะพี่ดีเนาะปลากระเดิดแซ่บค่ะพวกเขาคำพันไปซื้อในตลาดที่เขาทำไว้แล้วก็มาคุกแซ่บแซ่บอยู่ค่ะค่อยๆกินได้มีก้างพ่อเด็ดปากอร่อยกุเรศอร่อยจนข้าวติดปากเลยคอไผ่ด้วยค่ะลูกกุมารร้องเองแล้วร้องแล้วร้องแล้วเขาอยากออกแล้วเด้อค่ะพี่น้องกว่าต้มตำมาแซ่บแซ่บค่ะมามามากินน้ำกันอาหารเพื่อสุขภาพเย็นเย็นกินต้มตำThank you.
มะเขือเทศเราไปจากส่วนแล้วค่ะที่อยู่ชัยภูมินะคะยังบ่เบิดเลยค่ะพี่น้องมีปลาช่อนด้วยนะนี่ปลาช่อนตัวน้อยๆนี่ค่ะคุ้มกันมากเลยเบิ่งที่กรอบบ่โอ้กรอบปลาช่อนทอดพูดได้กินข้าวไม่พูดไม่จาเลยมันกินแตงโมบดจานแล้วแซ่บกินข้าวกับแตงโมด้วยกับพี่น้องมันเป็นสีเหลืองๆพวงพันก็คิดว่ามันกรอบแต่พวกนี้จะอุ่นทอดอีกหน่อยนึงแล้วก็แกงไส้ผักหวานพี่สาวป้าจอยเก็บผักหวานให้ภูมิพันธ์ภูมิพันธ์ลืมดูใครตู้เย็นไว้ยังแต่มือหมาบอกว่ามืออื่นที่แกงผักหวานแกงใส่ปลานี่แหละปลาพวกปลากรอบพวกนี้แหละค่ะโบราณการเสียดายอร่อยไหมจ๊ะ
กูเลยเราบ่ค่อยมักเว้าเด้อค่ะพี่น้องเว้าที่เป็นศาลาบ่ค่อยมองว่าแล้วบ่มีศาลาเรามักเว้าอยู่เรามักเล่นเว้าเล่นเว้าหัวนะค่ะพี่น้องเราที่บ่ค่อยมักเว้ากินข้าวอัดคลิปนี่ก็บ่ค่อยมักเว้าเลยบ่ถามก็บ่เว้าสงสัยเราหิวข้าวไรบ่ปากบ่เว้าเลยวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วเว้าได้วันเหลืออะไรพี่น้องเหลือซุ้มพวกตำส้มเลยค่ะกินสองคนเนาะมันก็บ่เบิดหรอกตำมือละหน่วยถ้าแม่นตำอยู่บ้านใช้ภูมิด้วยค่ะพี่น้องเบิดเกี้ยงตับเพราะว่าขนหลายสมาชิกครอบครัวภูมิพันธ์มี19คนค่ะ4ครัวเรือนมี19คนบ้าน4บ้านจากหลัง4หลังเนาะ4หลังค่ะแซ่บด้วยค่ะพี่น้องอากาศร้อนๆเนี่ยกินแตงโมนี่อุ้ยแซ่บคิดว่าจะกินหมดไหมหมดผมว่ามันกินหมดจานนึงอากาศร้อนแล้วกินแตงโมเย็นๆเข้าไปโอ้ยไม่แห้งท้องพี่น้องน้องแมวห้องละก็เดินหน่อยแซ่บดีอ
ซ่บค่ะพี่น้องแกะปลากินเลยแซ่บดีปลาช่อนปลาช่อนก็แซ่บด้วยค่ะพี่น้องปลาช่อนตัวน้อยๆครูพันเป็นคนชอบกินปลาอยู่แล้วขอบคุณเลยนะแม่เจ้าค่ะที่เลือกเอาลงมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนนะคะเด้อที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมตะก้าคุณพ่องามชมชื่นค่ะสวยห่วงนี่เฮ็ดจากกันตานไอ้มัดห่วงตัวนี้ใส่ไม่ไหวแล้วค่ะพี่น้องเอากระทาสีให้สวยงามว่าจะเอาไปขายวันนี้ยังไม่ได้ไปอีกพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะไปขายในหมู่บ้านขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกับภูมิพันธุลากันแล้วก็ครูฤทธิ์ตุลากันได้ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องเบิ้งเรือเต็มอยู่กับพ่ออืมแต่เสียดายนี่พ่อปลาทอดกรอบโรยข้างนอกตรงนี้